smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this heat. สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย CSS นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดการพื้นหลังนะครับหรือว่า background ในส่วนของตัวเว็บเพจด้วย CSS style นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม HTML file นะครับการกำหนดพื้นหลังของตัวเว็บเพจนะครับเราสามารถทำได้ด้วยกันหลายรูปแบบแต่วันนี้เราจะมากำหนดลักษณะพื้นหลังหรือว่าสไตล์ของพื้นหลังด้วย CSS style นะครับโดยลักษณะการกำหนดพื้นหลังหรือว่าตัว background เราสามารถกำหนดได้3ส่วนนะครับก็คือการกำหนด background ในส่วนของ background color ส่วนที่2คือการกำหนดในส่วนของ background image นะครับส่วนที่3ก็คือเป็นการจัดการ background image ด้วยในส่วนของตัว replace นะครับในวันนี้ผมจะมาเขียนสไตล์ CSS ในลักษณะที่เป็นแบบ internal styleนะครับผมเปิดสไตล์นะครับเรามาลองทำการกำหนด background color ดูนะครับผมกำหนดในส่วนของ body ก่อนนะครับกำหนดในส่วนของ body เป็นการเขียน selector เป็นแบบ element selector ก็คือกำหนด element ที่มีอยู่แล้วนะครับกำหนด background colorผมกำหนด background เป็นสีครีมแล้วกันนะครับเซฟถัดมากำหนด element ของตัว h1 นะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับถัดมาเป็นในส่วนของตัว p นะครับ background ของ pเป็นสีส้มนะครับเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับกด go right นะครับผลลัพธ์ที่ได้สีพื้นหลังจะเป็นสีในส่วนของตัว body นะครับส่วนของตัว body ผมกำหนด background เป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมในส่วนของ h1 ผมกำหนดเป็นสีเขียวอ่อนแต่เรายังไม่ได้ทำการเรียกใช้ในส่วนของ element ของตัว h1 นะครับเรามาลองเขียนเรียกใช้ดูนะครับผมใช้ในส่วนของ h1 ไปละสังเกตนะครับตอนนี้ background ของตัว h1 จะถูกเปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะการกำหนดในส่วน background นะครับ background color ถัดมาเราจะมาเรียนรู้การกำหนดในส่วนของ background image กันนะครับผมจะมาทำการเปลี่ยน background image ในส่วนของตัว body นะครับลบสีออกนะครับใส่เป็น background imageใส่ URL ตามด้วยชื่อนะครับชื่อของ image ผมกำหนด background image แล้วตามด้วย URL แล้วตามด้วยชื่อ background ที่เรานำมาใช้ผมเอา background มาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโฟลเดอร์เวฟนะครับมาทดลองรันดูนะครับเราจะได้ background แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือ background จะไม่มีความต่อเนื่องนะครับ background ไม่มีความต่อเนื่องดังภาพนะครับเนื่องจากตัว background ที่เรานำมาใช้หรือว่าตัวรูปภาพพื้นหลังที่เรานำมาใช้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเป็น background โดยเฉพาะดังนั้นผมจะลองเปลี่ยนมาเป็น background ที่มีความต่อเนื่องอีกรูปภาพหนึ่งนะครับภาพมีชื่อว่า unnamedสังเกตว่าพอผมเปลี่ยนเป็น background ที่มีความต่อเนื่อง
ตัวเว็บเพจเราหรือว่าพื้นหลังจะไม่เห็นความแตกต่างของพื้นหลังหรือว่าไม่เห็นรอยต่อของพื้นแบ็กกราวด์นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปเลือกแบ็กกราวด์มาใช้งานเราก็ควรคำนึงถึงในส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนถัดมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของกำหนดแบ็กกราวด์รีเพสแบ็กกราวด์รีเพสในที่นี้หมายถึงการกำหนดความต่อเนื่องของแบ็กกราวด์ว่าจะให้แบ็กกราวด์วิ่งในแนวตั้งหรือจะวิ่งในแนวนอนนะครับผมพิมพ์เลยนะครับ background replace นะครับเราต้องการให้แบ็กกราวด์วิ่งในแนวไหนถ้าผมต้องการให้แบ็กกราวด์วิ่งในแนวนอนผมก็เลือก replace เป็น replace แกน x นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับสังเกตว่าตัวแบ็กกราวด์เขาจะวิ่งอยู่ที่แนวนอนนะครับแบบต่อเนื่องเพียงแค่แถวเดียวหรือว่าบรรทัดเดียวนะครับถัดมาเราจะมาลองเปลี่ยนเป็นวิ่งแกน y นะครับ replace y มาดูผลลัพธ์นะครับ background วิ่งแกน y ละนะครับก็สรุปสำหรับการจัดการ background ในส่วนของตัว CSS ก็มีด้วยกัน3ส่วนนะครับคือจัดการ background ในส่วน background color การจัดการ background ในส่วนของ background imageแล้วก็การจัดการแบ็กกราวด์ในส่วนของแบ็กกราวด์รีเพสนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน EP หน้าขอบคุณครับ